ว่าจะไม่ให้นำเรื่องของปมการถวายสัตว์มาอภิปรายในสภาแล้วค่ะท่านถามว่าถ้าชวนเอาสภาไปรับใช้ฝ่ายบริหารหรือเปล่านะเราฝ่ายนี้ที่มีอยากมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนะครับก็ท่านเอาอะไรเอาอะไรมาห้ามนะเริ่มตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านพยายามช่วยเขาสกัดผมตลอดนะเรื่อยมาเห็นไหมแม้กระทั่งในการบริการเราเชิญนายกมาไม่ยอมมายังส่งคนมาถอดมันอีกถอดไม่ได้ก็เสนอยุติเรื่องยุติไม่ได้ก็เสนอกรรมธิการนะให้ถอนผมจากกรรมธิการไปเลยผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการแสดงข้อจริงที่แสดงความคิดเห็นในสภาเนี่ยนะฮะมันเป็นเอกสิทธิ์นะจะไปนำฟ้องร้องหรือว่ากล่าวในทางใดไม่ได้คำว่าฟ้องร้องไปดำเนินคดีว่ากล่าวในทางใดไม่ได้ก็หมายความมันจะยื่นยติไปถอนผมไม่ได้แต่ท่านก็รับมันก็เป็นเรื่องตลกดีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องจะไม่ให้อภิปรายเนี่ยเอาอะไรบ้างครับยติยื่นไปก็ชัดเจนว่าท่านนายกไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเรื่องถวายสัตว์ก็ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถูกไหมนะเมื่อไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต้องอภิปรายได้ที่มาปิดกั้นอะไรกันนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ท่านยังจะพูดเรื่องของการอภิปรายการถวายสัตว์อยู่ใช่ไหมคะในที่ประชุมวันนี้ค่ะคือจะคิวถึงวันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็แล้วแต่ผมก็รอน่ะตอนนายกแถลงนโยบายเมื่อ25-26กรกฎาคมคราวที่แล้วผมก็รอจนตีสามอ่ะนะจะอภิปรายปิดสภาไปซะก่อนหนีไปเลยวันนี้ก็เหมือนกันถามว่าพวกน้องรู้ไหมนายกถวายสัตว์ครบไม่ครบรู้ไหมรู้ใช่ไหมฮะเคยฟังมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วมาห้ามอะไรกันคนทั้งโลกเขารู้หมดแล้วว่านายกถวายสัตว์ไม่ครบแต่นายกมานั่งหลอกตัวเองอยู่ได้สุภาษิตเขาบอกไงก็บอกว่าคนเราเนี่ยอาจจะหลอกคนอื่นได้ใช่ไหมแต่หลอกตัวเองไม่ได้แต่นายกเนี่ยประหลาดหลอกคนอื่นไม่ได้แต่หลอกตัวเองได้ฮะท่านขันแต่ว่าเป็นข้อตกลงระหว่างวิปฝ่ายรัฐบาลอะไรนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างวิปฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครทะลึ่งมาตกลงผมไม่ได้ตกลงด้วยไอเวรพวกนั้นไปตกลงได้ไงมันประเด็นของผมอยู่คนละพรรคจะตกลงไม่มาคุยกับผมก่อนนะอย่าให้ผมพูดหนักไปกว่านี้ก็แล้วกันประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณชวนเขาไม่ให้พูดเมื่อประธานสภาเขาไม่ให้พูดแต่ท่านพูดอย่างนี้มันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกไปอาจจะเชิญท่านออกจากห้องประชุมอีกประเด็นไม่ผมจะถามเหตุครับผมนัดก่อนศาลรัฐธรรมนูญแค่มีคำสั่งไม่รับคำร้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยนะครับนะเมื่อวินิจฉัยมันก็ไม่ผูกพันตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่11กันยานะพอเดือนสิงหาฝ่ายค้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติตามมาตรา152นะทำไมคุณชวนให้เปิดล่ะทำไมให้อภิปรายล่ะเพราะมันไม่ลงมติใช่ไหมมาคราวนี้ลงมติกลัวหรือไงนะใบเสร็จชัดเจนถูกไหมนะครับเมื่อกระทำผิดรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบสิมาดื้อด้านดึงดันอย่างนี้เหรอนะท่านคะนอกจากเรื่องการถวายสัตว์แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่เราคิดว่าเป็นหมัดเด็ดนะเนาะคืออย่างนี้ประเด็นการที่จะอภิปรายเนี่ยนะมันก็มีการแบ่งกันนะตามจำนวนวันตามจำนวนส.ส.ได้อภิปรายมา4 วันคิดถึงอีกชั่วโมงแต่ละพรรค